โอ้โหน้องเลโก้ลูกชายเอภศิลป์หน้าตาดีเวอร์อนาคตพระเอกชัดชัดดาเมจแรงจริงๆสำหรับครอบครัวของเอภศิลป์เรืองวุฒินักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่กับอดีตภรรยาแตงกวาจิราพรสายบัวคำที่ทุกเสียงต่างพูดตรงกันว่าสมาชิกครอบครัวนี้งานดีทั้งบ้านเพราะไม่เพียงแต่จะมีคุณพ่อที่หล่ออมตะอย่างกับหยุดเวลาเอาไว้เท่านั้นแต่ทางด้านของคุณแม่คนสวยก็ยังหน้าตาดีเวอร์ไม่แพ้กันถึงขนาดมีฐานแฟนคลับเป็นของตัวเองเลยด้วยและแน่นอนว่าสำหรับสมาชิกคนสุดท้ายของครอบครัวเรืองวุฒิอย่างน้องเลโก้ลูกชายวัยกำลังซนก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทายาทคนบันเทิงที่ขึ้นชื่อเรื่องความหล่อตั้งแต่แรกคลอดเพราะทั้งดวงตาริมฝีปากจมูกไปจนถึงโครงหน้าเรียกได้ว่าถอดแบบจากคุณพ่อคุณแม่มาแบบเป๊ะๆซึ่งการันตีได้จากภาพถ่ายแฟชั่นเซตล่าสุดที่น้องเลโก้ลงทุนแต่งหล่อตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าก่อนจะโพสท่าทางโชว์อินเนอร์ผ่านสายตาสุดละมุนโดยมีคุณแม่แตงกวาเป็นคนทำหน้าที่ลั่นชัตเตอร์ให้กับลูกชายด้วยตัวเองงานนี้ทำเอาบรรดาพี่สาวและคนรักเด็กกดไลค์กดหัวใจให้กับซุปตาฟันน้ำนมแทบไม่ทันการเลยทีเดียวแตงกวาอดีตภรรยาเอภศิลป์หล่อใสทะลุเฟรมแต่รอบนี้โดนแซวเกรงใจลูกบ้างเอภศิลป์ปล่อยของถอดโชว์หุ่นฟิตจัดหนักแบบเน้นๆก่อนวัย46แก้วณัฐพรกักตัวสุดคิดถึงไฮโซไนเผยภาพคู่ที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนดูเหมือนการกักตัว14วันของนางเอกสาวแต้วณัฐพรแต่มีรักจะไม่เป็นอุปสรรคต่อความหวานกับแฟนหนุ่มไฮโซไนประไนพรประภาเลยจริงๆเพราะถึงจะอยู่ห่างกันแต่ก็ยังหวานกันได้ต้องยอมแล้วจริงๆกับความรักของคู่นี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเห็นภาพที่แต้ววิดีโอคอลดินเนอร์ผ่านหน้าจอกับไฮโซไนไปแล้วแต้วก็ยังไม่หยุดขอสาดความหวานกันต่ออย่างโมเมนต์ล่าสุดที่แต้วได้โพสต์ภาพคู่ไฮโซไนพร้อมกับแคปชั่นที่ติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต้วต้องรอดไส้ว่า But Miss Saying You More เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต้วต้องรอดกับภาพที่ทั้งคู่เคยไปทะเลด้วยกันซึ่งเป็นทริปที่แต้วไฮโซไนเคยเปิดตัวด้วยรูปคู่ช่วงแรกเลยทริปนั้นน้ำทะเลน่าจะหวานมากและภาพช็อตที่แต้วเอามาโพสลงก็ยังไม่เคยเห็นแต้วโพสมาก่อนเป็นภาพที่แต้วอยู่ในชุดว่ายน้ำสีขาวมีซบไหล่ไฮโซในถ่ายรูปเซลฟี่กันมุ่งมีน่ารักกันสุดจ้าทริปนั้นงานนี้ทำเอาเพื่อนเข้ามาแซวแต้วทันทีจ้าเช่นเต้ยจรินพรที่คอมเมนต์ลากเสียงยาวว่าอาจ้าแต้วณัฐพรกักตัวก็ออกเดทได้อวดซีนหวานกับไฮโซไนกินเข้าด้วยการผ่านวิดีโอคอลแต้วณัฐพรขอมอบคลิปเต้นให้โควิด-19ยิ้มสู้กักตัวจริงจังวันแรกมาแล้วแต้วณัฐพรปล่อยรูปคู่ไฮโซไนรูปแรกทำทะเลหวานมากลงภาพคู่หวานทะลุเฟรมก็อดริชชี่ลงภาพคู่หวานทะลุเฟรมก็อดริชชี่เปิดตัวคบหาดูใจโลกสดใสเป็นสีชมพูก็อดริชชี่โลกสดใสเป็นสีชมพูเปิดตัวคบกำลังคบหาดูใจกันอยู่แฟนคลับเฮหนักมากเพราะเชียร์กันมานานฝ่ายชายออกอาการเขินลงภาพรัวๆทำตัวไม่ถูกจากคู่จิ้นอิทธิฤทธิ์ที่กองเชียร์อยากให้คบกันจริงๆสำหรับคู่ของพระเอกก๊อตอิทธิพัฒน์ฐานิชกับนางเอกสายเรียบร้อยริชชี่อรเนศอดีคาบาเลสวันนี้ทั้งคู่กลายเป็นมาคู่จริงนอกจออีกคู่แล้วจากภาพล่าสุดของก๊อตที่ได้ลงในไอจีเป็นภาพของเขาขณะขับรถโดยมีริชชี่นั่งอยู่เคียงข้างมาพร้อมกับแคปชั่นสุดหวาน I finally found
ยูปิดท้ายด้วยอีโมติคอนรูปหัวใจและแฮชแท็กว่าเขินจังเรียกว่าเป็นการเปิดตัวที่หวานและเซอร์ไพรส์มากมากต้องบอกว่าคู่นี้มีความสนิทสนมกันมาตั้งแต่เล่นละครด้วยกันเรื่องซ่อนเงารักด้วยเคมีที่เข้ากันได้จึงทำให้เกิดกระแสแรงเชียร์แรงจิ้นหนักมากประกอบกับทั้งคู่อยู่ในสถานะโสดเหมือนกันจึงทำให้ดูแล้วมีลุ้นมากๆและจากการให้สัมภาษณ์ของก๊อตก็คล้ายจะแบ่งรับแบ่งสู้ยังไม่กล้าเดินหน้าเปิดตัวหรือออกตัวแรงแต่อย่างใดแต่สุดท้ายแล้วรักล้นอกเก็บไม่มิดก็ต้องเปิดแล้วแหละเนื้อเป็นอีกคู่ที่น่ารักมากๆซึ่งฝ่ายก๊อตน่าจะเขินหนักมากเลยลงภาพรัวๆไปเลยจ้าโชว์แหวนขึ้นแท่นว่าที่เจ้าสาวจอยชนทิชาโชว์แหวนขึ้นแท่นว่าที่เจ้าสาวจอยชนทิชาหรือน้องนกแรงเงามั่นแฟนหนุ่มนอกวงการเรียกว่าเป็นปลายปีที่เซอร์ไพรส์แฟนละครสุดๆหลังจากที่จอยชนทิชานางร้ายสุดแบ๊วที่หลายคนติดภาพน้องนกจากละครแรงเงาออกมาประกาศผ่านทางอินสตาแกรมว่าได้มั่นกับแฟนหนุ่มนอกวงการแล้วหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า7ปีโดยสาวจอยมีการแนบรูปโชว์แหวนเพชรเม็ดโตที่นิ้วนางข้างซ้ายเป็นหลักฐานพร้อมเขียนแคปชั่นสั้นๆแต่เปลี่ยนไปด้วยความหมายลึกซึ้งว่า Officially your 31 ธันวาคม 2020 ก่อนหน้านี้สาวจอยเองก็เผยว่าบนคบหากับแฟนหนุ่มคนนี้มาแล้วกว่า7ปีไม่หวือหวาแต่ก็ไม่ได้ปิดบังอะไรแฟนคนนี้เป็นหนุ่มนอกวงการและตั้งแต่แรกที่คบหาจอยก็กับแฟนว่าจอยจริงจังกับความรักและอยากมีอนาคตที่ดีร่วมกันและแฟนเองก็คิดเหมือนกันจึงทำให้วันนี้ทั้งสองคนก็ได้สมรักปรารถนาอย่างที่เคยคิดกันมากลายเป็นโลโก้ของนางร้ายแอปแบ๊วไปซะแล้วสำหรับนักแสดงสาวตากลมร่างเล็กจอยชนทิชานวมสุคนที่มาเยือนรายการตุ้มยำอมรินทร์ผลิตโดย CHANGE2561 เจ้าตัวก็โชว์สกิลการแสดงแอปร้ายถึงขนาดพิธีกรของเรายังต้องยกนิ้วให้สมกับฉายาที่ได้รับงานนี้สาวจอยยังได้อัปเดตถึงความรักที่ไม่ค่อยได้พูดที่ไหนแกเปิดไม่เคยปิดกับหนุ่มนอกวงการที่รักกันมายาวนานเข้าปีที่7แอบมีวันๆอาถรรพ์เลขนี้เหมือนกันด้วยเหตุที่ว่าเพราะเคยเกิดขึ้นมาแล้วจากนั้นสาวจอยยังได้พาย้อนอดีตไป20ปีที่แล้วพูดถึงบทนางเอกเรื่องแรกที่พาตัวเองดังเปรี้ยงเพราะได้เล่นประกบคู่พระเอกหนุ่มอนันดาถามก่อนมาเป็นนางร้ายจอยเป็นนางเอกมาก่อนอนันดากับฟ้าใสกี่ปีแล้วน่าจะ20ปีมาแล้วค่ะตอนนั้นอายุ 13-14 ปีค่ะคือเป็นหนังเรื่องแรกแต่จริงๆแล้วเข้าวงการมาจากการถ่ายโฆษณามีการประกวดแล้วก็มาได้เล่นหนังถามได้มาเป็นนางเอกดังเลยในตอนนั้นแล้วที่สำคัญคู่กับอนันดาใช่ค่ะดังคู่กันมาเลยก็จะเป็นภาพยนตร์ที่หวือหวาเลยในยุคนั้นเพราะเสื้อผ้าที่เราใส่เป็นชุดว่ายน้ำแล้วก็มีฉากจูบกันซึ่งสมัยนั้นคือไม่ได้เลยแล้วตอนนั้นคือเรายังเด็กด้วยโดยกระแสทุกอย่างเลยถามแล้วทำไมถึงกล้ารับเล่นเราก็ไม่ได้คิดอะไรงานก็เป็นงานตอนนั้นเราก็ใส่ต่างคนก็ต่างเขินเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงที่มันได้มาเล่นบทอีโรติกด้วยกันพอเจอกันแบบบอกไม่ถูกถามตอนนั้นมีแอบปิ๊งอนันดาไหมมีก็เป็นจูบแรกของเราเนื้อคืออยากจะบอกคนทั้งโลกได้แบบไม่อายเลยนะคะครั้งแรกในชีวิตเปิ้ลไอรินทิ้งลุคเซ็กซี่จัดเต็มรำแก้บนเหลือเชื่อของงานก็ได้งานห่างหายจากการมีผลงานมาพอสมควรสำหรับสาวเซ็กซี่เปิ้ลไอรินสีแก้ว
แต่ล่าสุดเจ้าตัวกำลังจะมีผลงานเพราะมีงานติดต่อเข้ามารัวรัวแถมงานนี้ต้องมีการรำแก้บนกันแบบชุดใหญ่เรียกว่าได้งานสมใจสำหรับสาวเปิ้ลไอรินที่ก่อนหน้านี้ได้ทำการบนไว้กับศาลพระยาสุเรนทร์วัดพระยาสุเรนทร์ว่าหากจะได้งานภาพยนตร์ต่างประเทศจะกลับมารำถวายและล่าสุดเจ้าตัวก็จัดเต็มสวมชุดรำเต็มยศเพื่อทำการรำแก้บนครั้งแรกในชีวิตโดยเปิ้ลได้โพสต์คลิปรำแก้บนลงในอินสตาแกรม @irin.888พร้อมกับเล่าเรื่องราวในครั้งนี้ว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เราต้องรำแก้บนเราบนไว้กับศาลพระยาสุเรนทร์วัดพระยาสุเรนทร์ว่าปีนี้หากได้ภาพยนตร์ต่อปอทจะถวายนางรำหากได้สองเรื่องจะรำเองหลังจากนั้นจู่ๆก็มีภาพยนตร์ติดต่อมาถึง6เรื่องด้วยกันมีเรื่องหล่อนชื่อสโรชานาคีทวิภพมริสันเพลิงพิศวาสพร้อมอภัยและวิญญาณสะอื้นคือมาชุดใหญ่ขนาดนี้ต้องรีบถวายรำงามๆนี่เรามาแก้บนรอบที่4และนักขอ4รอบได้4รอบเลยเราขอสนับสนุนการแก้บนโดยรำไทยเพราะนอกจากจะได้สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยอันสวยงามแล้วยังได้ให้น้องๆจากมหาวิทยาลัยที่หาทุนเรียนหาทุนเลี้ยงครอบครัวและยังสร้างความบันเทิงแก่คนที่มาวัดด้วยวันนี้แม่ป้ารู้ว่ามีรำแก้บนมารอชมกันแต่เช้าเลยอย่างไรก็ฝากเอ็นดูและติดตามผลงานของเขาด้วยนะคะท่ามกลางแฟนของเธอที่พากันเข้ามากดไลค์แสดงความคิดเห็นมากมาย